ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องของรอยดำจากสิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเจอกล้าพูดได้เลยนะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันนะคะในเจอซอรี่ค่ะวันนี้มาอยู่ที่ EP 2กันอีกแล้วนะคะกับรายการสวยทิปส์นะคะก็รายการนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็เรามาทำสวยด้วยทิปส์เด็ดทิปส์ดีจากเจลซอรี่กันนะคะซึ่ง EP ในวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่หลายคนก็ขอกันมาแบบเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะในอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือถามกันมาว่าแบบพี่เจลหนูว่าเป็นคนที่มีรอยจากสิวเยอะมากๆเลยหนูจะแบบจะมีวิธีการดูแลรอยดำรอยแผลเป็นจากสิวได้ไงกันบ้างซึ่งเอาจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องของรอยดำจากสิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเจลกล้าพูดได้เลยนะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเพราะจริงๆส่วนตัวเจลก็เป็นถ้าใครสังเกตดีๆตอนที่แบบเจลยังไม่แต่งหน้าเจลก็จะมีรอยสิวอะไรอย่างงี้เยอะนะคะแล้วก็รอยตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะรวมไปถึงรอยสิวที่มาจากสิวฮอร์โมนของเจลเองนะคะเจลอะเคยเป็นสิวแบบขึ้นตรงแบบตรงคางเนี่ยคือมันเห่อมากเลยนะคะแล้วมันก็หายยากมากนะคะจนปัจจุบันเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือมันก็มีความกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยรอยสิวต่างๆเนี่ยมันจะหายด้วยหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเจก็เลยมีทิปดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะแบบลดรอยสิวรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะให้มันหายไปได้ไวที่สุดอย่างที่เพื่อนๆต้องการเลยเคล็ดลับอย่างแรกที่เจจะมาบอกนะคะก็คือควรที่จะห่างไกลจากแสงแดดนะคะพยายามหลบเลี่ยงแสงแดดนะคะถ้าเราไปเจอแสงแดดเนี่ยมันก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยอย่างแรกเลยมันจะมีความเหี่ยวย่นได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวทำร้ายผิวชั้นดีมากๆนะคะเพื่อนๆสังเกตนะวันไหนที่เราแบบลืมทากันแดดหรือว่าเราเนี่ยไปแอดเวนเจอร์มากๆเช่นแบบไปเที่ยววัดไปร้านคาเฟ่ที่แบบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์หรือว่าไปปีนเขาไปทำกิจกรรมอะไรที่มันอยู่แบบแอดเวนเจอร์เนี่ยการที่เราไปเจอแดดบ่อยๆแล้วแบบเยอะมากๆเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือผิวเราเนี่ยจะดูคล้ำลงถูกไหมคะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยข้อดีของแดดมันก็มีเพียงแต่ว่าข้อเสียมันก็เยอะเหมือนกันเนาะและหนึ่งในข้อเสียนะมันคือการที่มันอาจจะทำให้เกิดรอยด่างดำแล้วก็รอยด่างดำที่มาจากสิวของเราเนี่ยมันหายช้าลงนะคะก็แนะนำนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยลองทาครีมกันแดดทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าแม้แต่วันที่เราเนี่ยอยู่ในบ้านเองนะคะเราก็ได้รับแสงแดดอย่างเจลเนี่ยมานั่งถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเจลใช้แสงธรรมชาติใช่ไหมคะแสงเนี่ยก็จะมีความแบบตกกระทบบนผิวหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทาทุกวันนะคะคือแบบเป็นสกินแคร์สามัญไม่ว่าสกินแคร์ตัวอื่นจะหมดหรือว่าอะไรใดๆก็ตามกันแดดก็คือจะต้องแบบมีตุนไว้ตลอดอันนี้คือแบบส่วนตัวของเจลเลยเพราะว่า1เจลกลัวแบบผิวแบบเหี่ยวเร็วแห้งเร็วนะคะแล้วก็เรื่องรอยด่างดำเนี่ยมันก็จะหายช้าลงด้วยนะคะก็แนะนำต้องทากันแดดทุกวันข้อที่2นะคะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษารอยสิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรอยสิวที่เกิดใหม่แล้วก็ตามหรือว่ารอยสิวที่มันอยู่นานๆเนี่ยเจลก็แนะนำให้รีบใช้นะคะโดยเฉพาะรอยสิวที่มันเพิ่งเกิดนะคะก็พยายามให้รีบใช้แบบอย่างเร็วที่สุดเพราะว่ารอยสิวพวกนี้เนี่ยมันก็จะหายได้ไวกว่ารอยสิวที่มันอยู่มานานแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ในการรักษารอยสิวเนี่ยมีเยอะมากคือเจลอ่ะก็ใช้มาแบบเยอะมากๆเจลเคยรีวิวไว้หลายตัวแล้วเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวสกาเจลดราก้อนบัตสกาเจลตัวนั้นหรือว่าเจลลดริ้วรอยหรือว่าเป็นครีมก็ได้นะคะแนะนำให้ทาไปเลยนะคะแล้วก็รักษารอยพวกนั้นเนี่ยให้ไวที่สุดเร็วที่สุดคือถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยเจลก็มีมาแนะนำเลยนะคะตัวแรกนะก็คือดราก้อนบัตตัวนี้คือเจลใช้บ่อยมากตัวนี้ก็ลดรอยสิวได้ดีเหมือนกันนะคะอีกตัวนึงก็คือฮิรูสกานะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายตัวมากๆที่เจลแบบสลับกันใช้บ่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นสิวปุ๊บก็คือรีบหามาใช้เลยสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้แบบพวกฮิริดอยอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรที่เป็นส่วนผสมของวิตามินอีเนี่ยเช่นสมูทอีอย่างเงี้ยสมูทอีครีมก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะข้อที่3ก็คือการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะคือหลายคนเนี่ยจะมีความเชื่อผิดๆนะยิ่งคนที่แบบว่ามีผิวมันหรือผิวผสมเนี่ยจะชอบคิดไปเองว่าเนี่ยพอเราผิวมันแล้วเราใช้อะไรที่มันแบบทำให้มันหนาหนักหน้าหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยมันก็จะแบบสิวมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เลยเพราะว่าการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือวิธีการที่จะแบบค่อยๆบำรุงแล้วก็ปลอบประโยนผิวนะคะให้ผิวเนี่ยเริ่มมีการสร้างสกินบาริเออร์ทำให้ผิวของเราดูแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยซึ่งพอเรามีผิวที่แข็งแรงแล้วเนี่ยสิวเนี่ยก็จะเกิดน้อยลงมากๆเลยนะคะเจลก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะอย่างเช่นพวกน้ำตบต่างๆนะคะหรือว่ามอยส์เจอไรเซอร์ที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ร่วมด้วยนะครับตัวพวกนี้ก็จะช่วยแบบว่าทำให้ผิวดูอิ่มฟูแล้วก็ไม่เป็นสิวง่ายด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอาจจะลองใช้มาสก์ที่เป็นมาสก์เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะช่วยบำรุงผิวก็ได้นะคะอันนี้ก็
็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะอย่างเจลเนี่ยก็มาร์กบ่อยๆนะคะมาร์กแบบว่าอาทิตย์ละ2วัน3วันหรือว่าถ้าแบบเรารู้สึกว่าช่วงนี้หน้ามันเหนื่อยหน้ามันหอยแบบต้องการแบบหน้าดีๆให้ผิวมันแข็งแรงก็มาร์กเลยทุกวัน7วันแบบหน้ามันก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วข้อสุดท้ายที่แนะนำนะคะก็คือการรับประทานวิตามินนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีที่อยู่ในผักในผลไม้นะคะในสมสตรอเบอรี่หรืออะไรต่างๆที่แบบมีวิตามินซีนะคะหรือว่าจะทานแบบแคปซูลเป็นเม็ดแบบเป็นวิตามินเสริมอาหารเสริมก็ได้นะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้รอยแผลเป็นรอยสิวเนี่ยจางแล้วก็แบบหายไวมากยิ่งขึ้นนะคะก็แนะนำให้ทานนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบความออร์แกนิกมากๆก็ทานเป็นแบบผลไม้แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเราทานผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราทานวิตามินอย่างเดียวเนาะคือตัวผลไม้เนี่ยก็จะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอยู่ด้วยนะคะก็แนะนำให้ทานเป็นแบบออร์แกนิกสดๆเลยก็ดีนะคะแต่ว่าแบบเราไม่มีเวลาเราก็อาหารเสริมหาวิตามินซีเสริมมาทานก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับเคล็ดลับในการรักษารอยดำรอยแผลเป็นจากสิวนะคะที่แบบเอาจริงก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเจลเองแหละเจลก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนให้รู้กันนอนแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องพยายามควบคุมปัญหาสิวของเราให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือพยายามอย่าให้มันเกิดอ่ะมันจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยเจลก็จะมาแนะนำนะคะซึ่งเอาจริงนะพอมันแก่ขึ้นหรือมันแบบเอจขึ้นโอ้ยไม่อยากพูดว่าแก่เลยคือมันเอจขึ้นนะมันก็จะมีปัญหาสิวอีกแบบนึงแบบเป็นสิวพวกสิวฮอร์โมนสิวคนแก่หรือสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นอีกแบบนึงซึ่งมันก็คือปัญหาที่ในแต่ละช่วงวัยมีปัญหาเนาะก็ยังไงถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาแนะนำในการสวยทิปส์กันอีกนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้แนะนำเคล็ดลับเด็ดๆอะไรดีๆนะคะก็มาคอมเมนต์ตอบข้างล่างกันได้เลยเจลอ่านทุกคอมเมนต์พูดเลยนะทุกคอมเมนต์จริงจังนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เจ้าขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย